ดั่งโสมส่องประกายแสงทั่วแหล่งล่าสมเด็จองค์เจ้าฟ้าโลกลือขานทรงปราดเปรื่องวิทยาศาสตร์วิชาการทรงเชี่ยวชาญงานวิจัยในสกลพักกรณีสีสว่างกระจ่างทั่วทรงล้อมรั้วป้องโรคภัยไฟสมานขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระชนยั่งยืนนานทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัท S&C Emporium จำกัดผู้ผลิตรายการลั่นทุ่งรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท S&C Emporium จำกัดร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ยาบำรุงร่างกายรสผลไม้รวมตราหมอสิงห์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ผลิตภัณฑ์สตาร์เวล AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะผลิตภัณฑ์ S Matrix สุดยอดอาหารพืชบลูโกลคอฟฟี่กาแฟชมดแท้ 100% ภูมิใจเสนอรายการลั่นทุ่งสวัสดีครับผมป๊อกโคสวิทปิยสกุลแก้วครับและนี่คือรายการลั่นทุ่งครับรายการที่มีสาระดีๆพร้อมกับทำให้คุณยิ่งดูยิ่งรวยแล้วก็ได้ความสนุกไปด้วยครับช่วงแรกครับคุยลั่นทุ่งผมจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับใครนั้นติดตามดีคุยลั่นทุ่งครับช่วงคุยลั่นทุ่งสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายรสผลไม้รวมตราหมอสิงStarwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณ Blue Gold Coffee กาแฟชมดแท้ 100% เลี้ยงตามระบบนิเวศธรรมชาติสวัสดีค่ะคุณจะซอนฝันทองบุญทองนะคะเรามาอยู่กันในช่วงคุยลั่นทุ่งค่ะและตอนนี้นะคะซอนก็อยู่ที่โรงงานวุ้นเส้นท่าเรือพระแท่นนะคะแน่นอนค่ะซอนมีนัดกับเจ้าของนะคะอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าวุ้นเส้นที่มันโด่งดังไปถึงกรุงเทพดังไปทั่วเลยนะคะที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้างนะคะเราไม่รอช้านะคะหูได้เวลาพอดีเลยนะคะไปเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะซอนก็พาทุกท่านนะคะมาอยู่กับคุณอาส่งเสริมนะคะซึ่งเป็นคุณอาที่เป็นเจ้าของที่นี่นะคะโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือพระแท่นนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสำหรับโรงงานท่าเรือวุ้นเส้นพระแท่นนะคะหนูเองเนี่ยก็เป็นแฟนคลับนะคะบอกเลยนะคะค่ะที่นี่นะคะก็เป็นสิ่งขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมคะอยากทราบประวัติความเป็นมานิดนึงค่ะว่าเป็นมายังไงคะคือประวัติความเป็นมานะครับโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือเนี่ยเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วอันนั้นเป็นโรงงานตั้งแต่สมัยเตี่ยแล้วก็แม่นะครับโรงงานนั้นก็ตั้งมาตั้งแต่พ.ศ. 2496นะครับสำหรับโรงงานของวุ้นเส้นท่าเรือพระแท่นก็เริ่มก่อสร้างและดำเนินการผลิตวุ้นเส้นมาตั้งแต่ปี2551ครับก็มาถึงตอนนี้ก็7ปีแล้วครับอ๋อค่ะแล้วมีความพิเศษเป็นมายังไงบ้างคะความพิเศษของวุ้นเส้นที่นี่มีความเหนือกว่ายังไงบ้างคะวุ้นเส้นของที่นี่แล้วก็ในเครือของโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือนะครับก็ความแตกต่างจากวุ้นเส้นอื่นๆของอื่นๆหรือยี่ห้ออื่นนะครับคือของเรานี่ทำจากถั่วเขียว 100% ไม่มีแป้งอื่นเช่นแป้งมันสำปะหลังเจือปนเลยครับเรียกว่าทำจากถั่วเขียว 100% นะครับทานแล้วก็อุ่นใจนะคะแบบว่าโอ้โหเราแบบอย่างน้อยๆเราแบบไม่ต้องมาแป้งจ๋าขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ตอนนี้ความโดดเด่นหรือความแตกต่างวุ้นเส้นของท่าเรือกับวุ้นเส้นของที่อื่นนี่นะครับก็คือวุ้นเส้นมีความเหนียวนุ่มเวลาไปประกอบอาหารหรือปรุงอาหารแล้วเนี่ยเส้นจะไม่อืดเหนียวนุ่มไม่อืดค่ะแล้วก็วุ้นเส้นของท่าเรือนี่นะครับ
ก็เหมาะกับผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ที่ต้องการใช้แบบทานวุ้นเส้นแล้วจะไม่มีทำให้เป็นเบาหวานครับโอ้โหดีเลยนะคะแสดงว่าคิดถูกแล้วนะคะที่หนูทานจริงๆนะซื้อติดบ้านไปเลยเป็นคนที่ชอบทำอะไรเกี่ยวกับวุ้นเส้นเคจูวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหพูดแล้วยังไม่เห็นภาพอะค่ะไหนๆมาถึงโรงงานแล้วเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตนะคะเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานนิดนึงครับก็จะเชิญทุกท่านเข้าไปชมการกระบวนการผลิตว่าวุ้นเส้นการผลิตเป็นยังไงเริ่มจากอะไรแล้วครับแล้วก็ขั้นตอนเป็นยังไงนะครับเข้าไปชมกันเลยครับไปเลยดีกว่าค่ะพาหนูไปที่แรกนี้คือคุณลุงจะพามาดูอะไรอันดับแรกเลยนะคะคือขั้นตอนแรกนี่นะครับก็เป็นการเตรียมถั่วเขียวที่จะไปทำเป็นแป้งถั่วเขียวที่จะผลิตวุ้นเส้นนะครับอ๋อแล้วนี่อย่างถั่วเขียวเนี่ยเราต้องมีการระบุพันธุ์ไหมคะว่าต้องเป็นพันธุ์ไทยเป็นพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยจริงๆแล้วถั่วเขียวที่เราเอามาทำวุ้นเส้นเนี่ยเราจะไม่เน้นพันธุ์นะครับก็ใช้ถั่วเขียวได้ทุกพันธุ์ทุกสายพันธุ์เลยเพียงแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องจะได้แป้งให้ได้มากที่สุดครับอ๋อค่ะถั่วเขียวที่เรารับซื้อจากชาวไร่นะครับค่ะเราก็จะมาทำความสะอาดโดยการใช้ตะแกรงร่อนครับร่อนเอาพวกสิ่งเจือปนเช่นทรายหรือดินนะฮะแล้วก็พวกเปลือกถั่วต้นถั่วที่ปอมปนมากับถั่วเขียวฮะเป็นการทำความสะอาดในขั้นแรกครับทีนี้อยากดูกระบวนการต่อไปแล้วค่ะพอเราเอาไปล้างใช่ไหมคะก็เดี๋ยวไปดูต่อไปเลยครับว่าถั่วเขียวพอได้เม็ดถั่วเขียวแล้วก็ยังไงต่อยังไงต่อไปเชิญเลยครับไปเลยค่ะอ๋อแล้วนี่คือกระบวนการหลังจากที่เราเลือกพันธุ์ของถั่วเขียวแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วนี่คือบ่ออะไรเหรอคะอันนี้คือเป็นบ่อที่สำหรับล้างถั่วเขียวให้สะอาดเพราะว่าถั่วเขียวที่เราได้รับมานะครับก็จะมีพวกฝุ่นหรือว่ามีต้นหรือฝักของถั่วเขียวปนมานะครับเราก็ต้องมาล้างด้วยน้ำเย็นก่อนล้างให้สะอาดแล้วเราก็ถึงจะไปแช่ในน้ำอุ่นครับแล้วกระบวนการต่อไปอะไรต่อล่ะคะก็หลังจากอันนี้แล้วเราก็จะนำไปโม่การโม่ก็ใช้เป็นเครื่องโม่ทั่วไปนะครับโอ้ค่ะอยากเห็นแล้วคุณลุงไปดูได้ป่ะครับค่ะโอ้โหแล้วที่เราเห็นอยู่ทางซ้ายมือนี้นะคะเป็นโอ่งอะไรเหรอคะคุณลุงอันนี้เป็นโอ่งที่เราไว้สำหรับพักแป้งครับเวลาเราได้เราโม่ถั่วจากที่เราเตรียมแล้วเนี่ยนะครับเอามาโม่พอโม่แล้วจะได้น้ำแป้งออกมาน้ำแป้งที่เราได้เราต้องใช้โอ่งพวกนี้นะครับสำหรับพักแป้งให้แป้งตกตะกอนแข็งตัวครับครับพอเราได้เป็นแป้งเนื้อแป้งที่เราล้างได้จนขาวและสะอาดแล้วนะครับแล้วก็จะนำมาปั้นเป็นลูกๆโดยใช้ผ้าอันนี้คือการกรองบีบคั้นมันออกมาครับอ๋อพอมาจากองค์เสร็จปุ๊บก็มาตรงนี้แล้วพอตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ถึงจะมาเป็นกระบวนการนี้หรือเปล่าคะครับกระบวนการนี้ครับเป็นการนำแป้งที่ได้มาปั้นให้เป็นลูกๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้นำออกไปตากแดดให้แห้งครับให้แห้งแล้วก็รอผลิตเป็นเอาไปนวดเป็นวุ้นเส้นเลยครับอุ้ยอยากไปดูแล้วค่ะครับเชิญเลยครับแล้วนี่คือต่อจากเมื่อกี้หรือเปล่าคะต่อจากเมื่อกี้ที่แป้งที่เราตากใช้เวลา3วันหรือว่าเหลือความชื้นประมาณ 50% นะครับ อันนี้แป้งเนี่ยเราก็จะไปทำเป็นวุ้นเส้นอันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างเหรอคะอันนี้ไม่มีส่วนผสมเลยครับคือใช้เป็นแป้งถั่วเขียว 100% เลยโดยไม่มีแป้งอื่นผสมเป็นการนวดด้วยเครื่องครับโดยนวดด้วยเครื่องอันนี้นวดนานแค่ไหนแล้วคะใช้เวลาอันนี้นวดประมาณ30นาทีครับ30นาทีนะคะพอเราแป้งได้ที่แล้วเราก็จะไปโรยเป็นวุ้นเส้นโรยไปเรื่อยๆจนหมดเลยครับโอ้ยงั้นไปดูเลยดีกว่าครับเชิญครับโทษนะคะคุณอาคะแล้วเนี่ยคืออยู่ในกระบวนการทำอะไรล่ะคะอันนี้การโรยวุ้นเส้นครับอ๋อการโรยวุ้นเส้นเมื่อกี้ที่เห็นก็คือแบบว่าเป็นการใช้เครื่องตีแป้ง
ครับแป้งสามวุ้นเส้นนะคะแล้วก็นวดแป้งครับอ๋อนวดแป้งนะคะแล้วก็จะมาลงที่เครื่องที่แบบว่าให้เขาเรียกว่าอะไรโรยวุ้นเส้นครับใช่ค่ะแล้วอุณหภูมิเท่าไหร่ล่ะคะอุณหภูมิก็40องศาครับอ๋อ40องศานะคะทะลุอุณหภูมิน้ำเดือดอะครับโอ้โหนี่คุณลุงมาคุมเองเลยขนาดนี้นะคะถือว่าไม่คาดสายตาเลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วขั้นตอนแรกเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนกระบวนการที่สำคัญมากเลยใช่ป่ะคะใช่ครับถ้าขั้นตอนนี้ถ้าโรยวุ้นเส้นมาไม่ถูกวุ้นเส้นก็จะไม่เหนียวแล้วก็ไม่มีคุณภาพครับโอ้โหแล้วคุณลุงยืนแบบทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วอะคะก็20ปีได้แล้วครับเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในกระบวนการตากวุ้นเส้นอยากจะถามคุณลุงนิดนึงค่ะว่าเราใช้เวลาในการตากนานแค่ไหนล่ะคะก็ถ้าอากาศปกตินะครับอากาศปกติก็จะใช้เวลา1วันครับ1วันนะคะถ้าเกิดอากาศปกตินะคะแล้วเกิดอากาศไม่ปกติอะคะก็ใช้อาจจะใช้มากกว่า1วันหรืออาจจะ2วันนะครับก็ต้องแล้วพอเราตากเสร็จเนี่ยเราเอาไปบรรจุห่อได้เลยหรือเปล่าคะได้เลยครับอ๋อถือว่านี่เป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายแล้วใช่ป่ะใช่ครับพอหลังจากแห้งนี้เราก็สามารถนำไปบรรจุแล้วก็จำหน่ายให้ผู้บริโภคได้เลยครับโอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการบรรจุครับเชิญที่ห้องบรรจุภัณฑ์เลยครับค่ะเย้โอ้แล้วนี่คือถือว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายหรือเปล่าคะใช่ครับโหนี่แห้งสนิทเลยนะคะเนี่ยพอวุ้นเส้นแห้งสนิทแล้วเนี่ยเส้นเขาจะใสแล้วก็เส้นจะไม่ติดกันนะครับก็เรียกว่าพอแห้งสนิทแล้วเนี่ยเราก็ไปสามารถไปบรรจุเป็นถุงก็ให้จำหน่ายให้ผู้บริโภคได้เนี่ยเหมือนข้างหลังนี้ที่เราเห็นอยู่นะคะนี่อันนี้คือเป็นการช่างก่อนแล้วก็ถึงจะบรรจุใช่ครับอ๋อไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหที่สำหรับคนมีเส้นนะคะตรงนี้นี่อันนี้คือต้องมีน้ำหนักเท่าไหร่ล่ะคะในการชั่งอันนี้ครับประมาณ50กรัมนะคะอ๋อแล้วก็เอาใส่อย่างนี้นี่เองอ๋อแล้วพอเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาแพ็คใช่ป่ะคะครับนะแพ็คมาซีนปากมาซีนปากตรงนี้นะคะซีนปากตรงนี้แล้วก็ก็จะไปแพ็ครวมเป็นห่อใหญ่ครับอ๋อจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามี2ขนาดนะคะมีขนาดเล็กด้วยแล้วก็แบบเป็นแพ็คใหญ่ด้วยใช่ครับนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบทานเส้นมากๆเลยนะคะเพราะอันที่คุณลุงเขาบอกไปนะคะว่าไม่อ้วนค่ะอันนี้อย่างห่อใหญ่นี่นะครับก็เหมาะสำหรับที่เราไปฝากผู้ใหญ่หรือว่าคนนับที่นับถือนะครับสำหรับห่อเล็กก็ก็ฝากได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราสะดวกในการใช้เวลาทำอาหารก็สำหรับวันนี้นะคะหนูก็ต้องขอขอบคุณนะคะลุงมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้สละเวลามาให้ความรู้นะคะแล้วก็ทำให้หนูได้รู้เลยว่าการทำวุ้นเส้นเนี่ยเป็นโอ้โหก่อนเราจะได้มาทานนี่อะไรที่ยากเหมือนกันนะคะแต่ได้คุณภาพราคาก็ย่อมเยาด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนหันมาทานวุ้นเส้นกันด้วยนะก็สำหรับการทานวุ้นเส้นนะครับก็ทำให้สุขภาพแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับถ้าทานแล้วมีแต่ความอิ่มแล้วก็ปลอดภัยจะทำให้น้ำตาลในไม่เพิ่มน้ำตาลในตัวเรานะครับแต่ว่าความมั่นใจของวุ้นเส้นที่ไม่มีการผสมแป้งใช่ครับไม่มีการคือไม่ผสมแป้งถั่วเขียวที่มาจากถั่วเขียวแท้ๆ 100% แต่ว่าไม่ได้เป็นแป้งแบบแป้งมันสำปะหลังครับดังนั้นการที่ไม่ผสมแป้งมันสำปะหลังเนี่ยทำให้วุ้นเส้นมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ทำอาหารจะมีเส้นจะใสแล้วก็ไม่อืดไม่เละครับค่ะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับค่ะช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะแต่ตอนนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะโอ้แล้วที่นี่เห็นเราทราบถึงวิธีการต่างๆแล้วนะคะอยากจะทราบถึงรายได้ขออนุญาตรายได้เนี่ยประมาณค่าใช้จ่ายผมเนี่ยประมาณแสนบาทต่อเดือนแต่นี่ผมต้องมีรายได้มากกว่าลั่นทุ่งช่วง
รวยลั่นทุ่งสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนกะทิ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ S Matrix สุดยอดอาหารพืชจากสีไทยซุปเปอร์แวร์กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการครับช่วงนี้ครับรวยลั่นทุ่งครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมนะครับติดตามให้ดีครับรวยลั่นทุ่งครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงรวยลั่นทุ่งค่ะบรรยากาศสบายมากเลยนะคะโอ้โหแต่ตอนนี้นะคะเรามีนัดกับคุณลุงเจ้าของสวนไว้ค่ะไปพบกับเขาเลยดีกว่าไปไหนเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับพอดีวันนี้หนูมีนัดกับลุงหมวนไว้อ่ะแต่ว่ายังหาลุงไม่เจอเลยลุงอยู่ไหนล่ะคะลุงคุณลุงอยู่นี่แหละครับเฮ้ยบ้าไปแล้วอ่ะไม่ใช่อ่ะเฮ้ยจริงเหรอคะครับครับผมต้องเรียกพี่หมวนแล้วล่ะคะเนี่ยเรียกยังไงก็ได้ครับโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีทีนะคะครับค่ะพอดีว่าอยากจะถามประวัตินิดนึงค่ะเห็นว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนกล้วยไม้ครับเป็นไงคะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างก็ส่วนนี้อายุประมาณ15ปีแล้วครับแล้วก็เมื่อก่อนก็เริ่มต้นได้ประมาณสัก 4-5 ไร่พอดีเมื่อปี40ตกงานก็เลยไปอยู่บริษัทส่งออกกับบริษัทเพื่อนบริษัทเพื่อนเป็นผู้ส่งออกพอทำได้สัก 2-3 ปีก็มาลงทุนที่นี่แหละครับลงทุนทีครั้งแรกก็4ไร่กว่าแล้วมีแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะทำไมถึงอยู่ดีๆถึงแบบอยากมาทำเกี่ยวกับกล้วยไม้ก็ดูแล้วมูลค่ามันเยอะต่อไร่ต่อพื้นที่นะฮะมูลค่าต่อไร่ต่อพื้นที่มันเยอะเยอะเยอะพอที่จะเป็นรายได้เสริมทำไปทำมาเป็นรายได้หลักไปละคุณผู้ชมคะแล้วที่เดินเข้ามานี่นะคะโอ้โหแล้วเนี่ยมองเข้าไปข้างในนะคะมีเยอะมากเลยค่ะแล้วถ้าทราบว่ามีกี่พันล่ะคะหลักๆที่นี่จะไปทำแคทเธอรียาแคทเธอรียาแคทเธอรียาดอกเล็กดอกกลางดอกใหญ่มีหมดเลยนะครับก็แล้วก็เมื่อก่อนเริ่มต้นด้วยหวายปัจจุบันหวายก็เหลือนิดหน่อยสกุลหวายนะครับเป็นทำต้นขายนะไม่ใช่ตัดดอกอ๋อค่ะแล้วก็อีกสกุลหนึ่งเป็นมอคคาร่ามอคคาร่าก็ตัดดอกด้วยขายต้นด้วยครับแต่สัดส่วนตอนนี้แคทเธอรียาเยอะกว่าครับโอ้โหแล้วดูแลยากไหมคะจริงๆแล้วถ้าเข้าใจก็ดูแลไม่ยากถ้าเราครับผมโอ้โหเนี่ยแบบฟังอย่างเดียวเนี่ยไม่เห็นภาพเลยค่ะอยากจะเข้าไปดูข้างในแล้วเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณลุงหวนเอ้ยพี่หวนนะคะพาเข้าชมดีกว่าได้ครับเชิญครับเชิญครับกำลังต้องทำอะไรอยู่อ่ะคะเนี่ยอันนี้เป็นกาบมะพร้าวซึ่งมาอัดใส่กระถางนะฮะอัดใส่กระถางกาบมะพร้าวจะอัดใส่กระถางเนี่ยต้องแน่นถ้าไม่แน่นเนี่ยเวลาลดน้ำหรือว่าฝนตกเนี่ยน้ำจะเข้าเยอะเกินแล้วจะทำให้กล้วยไม้เน่าได้เพราะฉะนั้นต้องอัดให้แน่นช่วงที่เราปลูกใหม่ๆเนี่ยต้นไม้จะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นน้ำก็จะเข้าน้อยก็จะดีอันนี้คือเรียกง่ายๆว่าเป็นกระบวนการที่เราเริ่มปลูกใช่ครับใช่ครับเวลาปลูกใช่กับมะพร้าวต้องแน่นครับเดี๋ยวก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะบางคนลากเขาจะแข็งแรงเดี๋ยวเขาเจาะลงข้างล่างเองบางคนคิดว่าเป็นเรื่องง่ายนะคะสำหรับการปลูกนะคะนี่นะคะพอปลูกเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเริ่มเอาไปใช่ครับนี่วิธีปลูกวิธีปลูกนะครับก็คือกอแคทเธอรียาเนี่ยแคทเธอรียากอมันใหญ่ค่ะกอมันใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ามันล้นกระถางหรืออะไรเนี่ยเราก็มาแบ่งนะฮะแบ่งเสร็จแล้วก็ประมาณ3ลำเราก็มาปลูกใส่กระถางใหม่ได้
เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะปกติเนี่ยที่บ้านก็ชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลารดน้ำต้นไม้ก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่ามันต้องใช้กาบมะพร้าวที่แน่นมากนี่ลำหนึ่งประมาณ4เดือน 3-4 เดือนก็อีกประมาณสัก8เดือนถึงจะเห็นดอกครับอย่างน้อย8เดือนไม่เห็นภาพเลยต้องเอาไปปลูกละเดี๋ยวลองเติมเข้าไปโอ้มีด้านนู้นอีกนะคะไปด้านนู้นดีกว่าดอกกล้วยไม้แล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงพันธุ์ที่เรียกว่าอะไรนะคะพี่แคทริยาครับแคทริยานะคะน้องแคทน้องแคทนะคะแล้วอยากจะถามนิดนึงค่ะพี่ว่าเวลาส่งออกต่างประเทศอย่างเงี้ยต้นทุนอย่างต่ำเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วเราส่งออกไปในราคาเท่าไหร่ล่ะคะถ้าเป็นแคทริยาเนี่ยถ้าเป็นไม้รุ่นเนี่ยนะฮะไม้รุ่นเนี่ยราคาในประเทศเนี่ยก็ประมาณสัก60-80 บาท60-80 บาทถ้าซื้อเยอะๆอาจจะลงราคาได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นส่งออกก็จะเพิ่มอีกสัก 20% ของราคาในประเทศนะครับแล้วลำต้นเนี่ยเห็นแบบมีหลายขนาดมากเลยถ้าเกิดเราจะส่งออกเนี่ยเราต้องมีการกำหนดไหมคะว่าขนาดลำต้นต้องเท่าไหร่แล้วแต่ลูกค้าต้องการไม้เล็กไม้กลางไม้ใหญ่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะชอบแต่อย่างที่บอกบางคนอยู่ต่างประเทศไงเขาอาจจะไม่สะดวกที่จะขนต้นใหญ่ๆไปใช่ไหมคะบางใช่ครับแล้ววิธีการขยายพันธุ์เนี่ยมีกี่วิธีเหรอคะขยายพันธุ์กล้วยไม้เนี่ยมีทั้งหมดหลักๆเนี่ย5วิธีวิธีที่1คือเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดก็จะได้ต้นที่ไม่เสมอแต่ก็จะได้ต้นใหม่ๆมีเมล็ดใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็สมมติว่าได้ต้นนี้ดีแล้วลักษณะดีแล้วก็ไปโคลนนิ่งเลยภาษาพืชเขาเรียกเพาะเนื้อเยื่อโคลนนิ่งเลยจะได้เหมือนเสมอกันหมดวงการตัดดอกหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใช้แบบนั้นวิธีที่3คือแยกกอถ้ากอมันใหญ่มันล้นกระถางนะฮะก็ประมาณ 3-4 ลำเราก็แยกต้อง3ลำพูดง่ายๆว่ามีแต่ได้กับได้นะเนี่ยมันลงทุนต่อเนื่องลงทุนต่อเนื่องลงทุนต่อเนื่องแล้ววิธีที่4ล่ะคะวิธีที่4ถ้าเป็นลักษณะมอคคาร่าหรือว่าแบบที่โตตรงๆตัดยอดพอตัดปุ๊บก็แตกใหม่อีกนะมันจะมีแตกออกใหม่แล้วก็ตัดยอดเสร็จหวายแก่ๆหรือมอคคาร่าแก่ๆเนี่ยพอตัดไปแล้วปุ๊บมันแตกตะเกียงอีกแตกยอดขึ้นอีกก็เป็นวิธีอีกวิธีสุดท้ายวิธีที่5ครับผมคือถ้าลำต้นแม่ดีก็จะแตกขึ้นไปอีกครับก็คือพูดง่ายๆว่าต้นหนึ่งสมมติว่าเราชอบเนี่ยเราก็สามารถทำพอกอมันใหญ่นะฮะพอกอมันใหญ่เราแยกเลยหรือว่าต้นใหญ่ๆสูงๆเนี่ยเราแยกได้อยู่กับเราทั้งชีวิตเลยนะกล้วยไม้เนี่ยถ้าดูแลดีๆครับผมโอ้โหนะคะก็เป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งเนื้อเราไปดูอีกพันหนึ่งดีกว่าเมื่อกี้ที่พี่บอกชื่อพันอะไรนะคะม็อกคาร่าม็อกคาร่านะคะไปดูดีกว่านะคะครับไปนี่ปะคะที่เรียกว่าม็อกคาร่าม็อกคาร่าม็อกคาร่านะคะม็อกคาร่าครับผมโอ้ยเดี๋ยวนี่ปะคะเนี่ยที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามีการตัดยอดออกไปแล้วก็นี่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคะเนี่ยถ้าอันนี้รากครับรากเดิมแต่ว่ารากเดิมอันนี้พอตัดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะแตกตะเกียงออกไปอีกเราก็สามารถขายต้นได้อีกรอบหนึ่งครับครับเวลาตัดยอดก็จะตัดตรงๆนะฮะดูยอดตรงๆแล้วก็มีรากอยู่ข้างล่างตัดยอดออกไปแต่เวลาตัดไปแล้วปุ๊บก็จะมีแตกขึ้นมาใหม่แต่เวลาขายเนี่ยต้องมีรากประกอบไปด้วยครับผมอันนี้เนี่ยเวลาต้นขนาดที่ส่งเนี่ยก็ประมาณ60-50-60-70เซนแล้วแต่ลูกค้าบางคนเขาต้องการประหยัดค่าขนส่งก็จะเอาต้นเล็กหน่อยแล้วแต่บางคนอยากได้ดอกเร็วๆต้นก็เอาต้นใหญ่คือแล้วถ้าเกิดเราไม่มีการตัดยอดเนี่ยมันก็จะสูงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็ต้องตัดขายหาวิธีระบายเพราะมันสะดวกง่ายต่อการดูแลรักษาด้วยนะหนูว่าบางทีแล้วแล้วแต่คนชอบง่ายๆแล้วอย่างถ้าเกิดสมมติว่าตัดช่อดอกละคะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ละคะถ้าช่อสั้นเนี่ยประมาณ3-4 บาทถ้าช่อยาวเนี่ยได้ถึง 5-8 บาทแล้วแต่ความต้องการมากต้องการน้อยแต่บริษัทส่งออกเขาก็จะเอาอย่างเงี้ยประมาณ 5-6 บาทช่อตรงๆเพื่อที่จะไปแพ็คมันจะเท่ากันหมดเวลาคัดออกมาแต่เวลาตัดดอกเนี่ยต้องบานสุดหรือไม่ก็บานดอกตูมเหลือไม่เกิน3อย่างนี้ยังอ่อนไปค่ะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดไปโดยยังไม่ถึงเวลาของมันก็จะตายใช่ไหมมันจะฝ่อ
มันจะฟองครับมันจะฟองค่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึงดีกว่าครับผมไปดูมาเร็วทำอะไรอยู่ล่ะคะตอนนี้เขากำลังแต่งต้นแล้วก็ถอนหญ้าแล้วก็ล้นโต๊ะไปในตัวอ๋อล้นโต๊ะคืออะไรล้นโต๊ะสมมติว่ามันมีต้นตายมีออเดอร์หรือต้นติดดอกออกไปแล้วเขาก็จัดให้เป็นระเบียบเหมือนเดิมเวลาฉีดปุ๋ยฉีดยาจะได้ประหยัดประหยัดพื้นที่เหมือนกับเป็นการเช็คเช็คไปในตัวอ๋ออุ๊ยน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวหนูลองทำได้ไหมคะเชิญเลยครับเขาจะกล้าไหมอันนี้เป็นสวัสดีค่ะพี่อยากลองทำดูมั่งอ่ะอยากลองเล่นให้เขาถอนหญ้าเมียหน่อถอนหญ้าถอนวัชพืชออกนะคะวัชพืชเยอะครับวัชพืชเยอะต้องถอนรากถอนโคนเลยนะคะโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆเลยเนี่ยมันลึกมากเลยนะคะยังไงนะคะพี่ทำให้ดูคือเราต้องเอาให้มันทะลุลงไปข้างล่างเลยนะคะปัญหาของสวนกล้วยไม้คือวัชพืชก็ถ้าที่บ้านมีกล้วยไม้แล้วก็มีวัชพืชก็ต้องจัดการวัชพืชออกใช่ครับใช่เห็นถึงว่าที่บ้านคุณแม่นะคะก็ชอบเนี่ยตรวจเช็คต้นไม้เหมือนกันค่ะไอ้เราก็หน้าที่เก็บกวาดอย่างเดียวแผนกลูกมือโอ้ไม่กลัวละอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ทำต่อดีกว่าโอเคเฮ้ยไปดูทางด้านนู้นต่อดีกว่าครับสวนมันแบบใหญ่มากเลยวันเดียวไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเนี่ยโอ้แล้วที่เนี่ยเห็นเราทราบถึงวิธีการต่างๆแล้วนะคะอยากจะทราบถึงรายได้ขออนุญาตรายได้เนี่ยประมาณค่าใช้จ่ายผมเนี่ยประมาณ100,000 บาทต่อเดือนแต่นี่ผมต้องมีรายได้มากกว่าถ้าเป็นส่งออกเนี่ยก็จะได้มาช่วยได้เยอะถ้ามีส่งออเดอร์ส่งออกแต่ว่าก็จะมีส่งเราส่งออกเป็นผู้ส่งออกก็จริงแต่ว่าเพิ่งมาทำส่งออกเองได้ปีเดียวแต่ระหว่างนี้เราก็ส่งผู้ให้ผู้ส่งออกรายอื่นด้วยโคกันหลายเจ้าคือมีเป็นเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนฝูงที่เขาเป็นผู้ส่งออกด้วยกันเราก็ซัพพลายเขาด้วยโอ้แล้วนี่แบบเยอะขนาดนี้ในการดูแลรักษาโทษถึงพอป่ะคะต้องโทษถึงเนาะต้องโทษถึงครับก็ยังไม่ 100% ครับก็พยายามทำไปเรื่อยๆต้องจัดงานเป็นหน้าๆๆๆอะไรมันเร่งก็ต้องทำก่อนถ้ามีออเดอร์ต่างประเทศมาก็ต้องตรงนี้ก็ต้องหยุดเลยไปช่วยกันแพ็คไปช่วยกันจุ่มยาแล้วแต่แพ็คใส่กลังบ้างครับผมหนูอยากไปเห็นเมื่อกี้หนูเดินผ่านมาหนูเห็นเป็นแบบที่มีดอกแบบครับมีอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้าครับไปดูดิกล้วยไม้เทศต้องคัดทะเลยพันนี้กำลังดังกำลังขายดีอันนี้พันอะไรคะพันแคทเธอรีนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จนต้นนี้ชื่อจอมทองแฟนซีคือต้นไม้ที่ลักษณะดีเนี่ยคือออกดอกทุกลำค่ะเวลาลำออกปุ๊บเวลามันโต4เดือนออกดอก4เดือนออกดอกค่ะแล้วบางทีเนี่ยบางคนเขาแบบดูอยู่แล้วค่ะอาจจะอยากเอามาทำเป็นอาชีพของเขาเองหรือว่าสนใจอยากจะซื้อไปปลูกหรือว่าอยากจะเข้ามาชมสวนอยากจะมาท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างคะครับผมถ้าจะให้ดีแน่นอนก็คือโทรมาก่อนนะครับ0817214347อีกครั้งนึงค่ะ0817214347นะครับยังไงโทรนัดมาก่อนนะครับจะมาเที่ยวหรือว่าจะมาดูว่าไอ้กล้วยไม้เขาทำกันยังไงเออแล้วทราบมาว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงเลยใช่ไหมคะที่เนี่ยจังหวัดตัวจังหวัดกาญแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจันทบุรีนะครับค่ะให้สถานที่นี้เป็นเข้าร่วมเป็นหนึ่งในท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกาญครับเมื่อ7ปีที่แล้วปัจจุบันสำนักงานจังหวัดของเกษตรจังหวัดก็ยังเป็นสนับสนุนในการเป็นที่ท่องเที่ยวอยู่ก็จะมีงบประมาณมาเรื่องทำ
ห้องน้ำบ้างเก้าอี้บ้างสถานที่ปรับปรุงสถานที่ด้วยสนับให้เวลามีคนมาดูงานหรืออะไรเงี้ยจะได้สะดวกครับผมค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะซอนก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่หงวนมากๆเลยนะคะหรือคุณลุงหงวนนะคะที่สละเวลาดีๆนะคะแล้วก็มาแนะนำเรื่องราวต่างๆนะคะให้กับเรานะคะและที่สำคัญใครนะคะที่สนใจนะคะเกี่ยวกับพันไม้นะคะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่คุณลุงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะการทำเกษตรนะคะก็รวยได้ค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะซอนก็นัดผู้ใหญ่ใจดีไว้อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะอยากทราบไหมคะว่าเป็นใครไปติดตามกันเลยนะคะในช่วงหน้าค่ะเป็นยังไงบ้างครับเกษตรกรนะครับก็สามารถรวยได้นะครับด้วยเกษตรกรรมเคล็ดลับนี้นะครับไม่จำกัดนะครับใครจะนำไปใช้ก็ได้เพื่อทำให้ตัวเองรวยขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงหน้าครับใจถึงพึ่งได้ล้อมวงกินข้าวจะพาไปที่ไหนนั้นติดตามให้ดีครับเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะเป็นการนำเอาพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมาสนองนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะลั่นทุ่งช่วงใจถึงพึ่งได้ล้อมวงกินข้าวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนสูงชีวิตติดสายน้ำบ้านทวีรักเรียบคลองทวีวัฒนาพุทธมณฑลสาย3โทร0819093186ไทยละประโยชน์ล้นกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการครับใจถึงพึ่งได้ล้อมวงกินข้าววันนี้ครับจะพาไปล้อมวงกินข้าวที่ไหนไปดูว่าความสามัคคีของชุมชนเป็นยังไงติดตามเลยครับคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในช่วงใจถึงพึ่งได้ล้อมวงกินข้าวและตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านทุ่งนาปลาเผานะคะและแน่นอนค่ะซอนก็มีนัดกับผู้ใหญ่ใจดีไว้นะคะแต่มาถึงนี่แล้วเนี่ยเพื่อความไม่ธรรมดานะคะเราก็ต้องขอยืมครัวเขานะคะมาโชว์ฝีมือกันสักหน่อยซอนจะทำน่าทานขนาดไหนนะคะไม่อยากจะโม้นะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคุณค่าอาหารไทยใครกินทีไรติดใจทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมายืนรออยู่หน้าครัวเลยนะคะชื่ออะไรนะคะชื่อกระแตค่ะอ๋อตะกะแตยงโยโบทัดดอกตุ๊กตาค่ะพอดีว่าวันนี้นะคะมีนัดกับผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่าจะขอยืมครัวของที่นี่นะคะได้ค่ะในการที่จะโชว์ทำอาหารค่ะได้อยากจะทราบว่าคุณกระแตเนี่ยมีเมนูอะไรที่อยากจะแบบว่าให้ทำบ้างอะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะลองเข้าไปดูข้างในโอ้โหเขาพามาบุกถึงในครัวแล้วนะคะอยากทราบนิดนึงค่ะว่าจะให้ทำเมนูอะไรคะวันนี้ลองทำแกงปลาไก่ค่ะแกงปลาไก่บ้านโอ้โหไปลองทำเลยดีกว่าค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็จะมาโชว์เมนูแกงปลาไก่บ้านมาเดี๋ยวเราเป็นคนทำดีกว่านะอันนี้ค่ะพริกแกงสักประมาณนี้พริกแกง2ช้อนพริกแกง2ช้อนนี่เราใส่น้ำซุปเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็จะใส่พริกแกงนะคะประมาณนี้ได้ป่ะคะประมาณนั้นน้ำเดือดพอดีนะคะวายนี่นะคะใส่พริกแกงเข้าไปแล้วเราก็จะทำการคนนิดนึงนะคะรอให้เดือดปกติแล้วที่ร้านเนี่ยเห็นบอกว่าเคยได้ข่าวบอกว่าคือทุกคนในครอบครัวเนี่ยมาทำในครัวหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเป็นแบบเหมือนอุตสาหกรรมในครอบครัวใช่ค่ะเดือดยังคะเริ่มเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดเร็วมากไก่บ้านนะคะไก่บ้านค่ะใส่ไก่บ้านลงไปรอให้เดือดแป๊บนึงค่ะค่ะแล้วก็ใส่ไก่บ้านลงไปแล้วเราก็จะไม่มีการคนเยอะนะคะคุณแม่สอนไว้ค่ะว่าเดี๋ยวแกงมันจะข้นไปนะคะมันจะสีสันมันจะน้ำมันจะไม่น่าทานนะคะแล้วไงต่อเอ่ยพอเริ่มสุกแล้วใช่ไหมคะเริ่มเดือดน้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่เองได้ไหมนะเฮ้ยให้คุณใส่ดีกว่าน้ำปลาใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาหรือเปล่าเขาเรียกอะไรเนี่ยก็ตีเป็นกระบวนกระบวนเราก็ตัดด้วยมะนาวนิดนึงค่ะตัดด้วยมะนาวนิดนึงนะคะและที่สำคัญนะคะเราก็ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับนี่เลยซอสเห็ดหอมนะคะหยอกก็คือเป็นเหมือนน้ำมันหอยนั่นเองแล้วไงต่อคะแล้วก็ไส้ผักค่ะผักก็จะมีเป็นมะเขือเปราะนะคะมะเขือพวงแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะ แล้วก็มีกระชายด้วยค่ะแกงปลา
ทำแล้วเป็นกระชายใส่เครื่องเข้าไปเลยนะคะทีนี้กระบวนการนี้เนี่ยเกลี่ยหน่อยค่ะเกลี่ยที่เทเกลี่ยหน่อยนะคะผักก็ได้สุกเกลี่ยให้ผักขยายขยายแล้วก็ฝาครอบเพื่อไม่ให้มะเขือดำจ้ะระหว่างนี้เราก็ร้องเพลงรอนะคะระหว่างรอโอ้โหแล้วปกตินี้ทำได้หลายเมนูไหมคะหลายเมนูค่ะปกติมีแม่ครัว2คนคือแต่กับพี่สาวค่ะทำกัน2คนคุณแม่สอนใช่ไหมคะคิดเองค่ะเอ้ยยะจริงหรือเปล่าแล้วอย่างเมนูนี้คะคือมีอยู่แล้วแต่เราบางทีเราอยากแบบใส่อะไรเข้าไปอะแดปใช่ไหมคะคือตอนแรกก็ยังทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็คือทำไปชิมไปแล้วคราวนี้ก็จะได้แบบสูตรปกติค่ะอันนี้จะเป็นของพี่สาวค่ะฝั่งนี้แต่เชื่อนะคะแค่แบบดูจากสีดูจากกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหต้องอร่อยแน่ๆค่ะเพราะว่าดูจากหุ่นแม่ครัวนะคะต้องอร่อยแน่ๆนะคะเริ่มเดือดหรือยังเอ่ยแล้วขอนี่พอมะเขือเริ่มสุกก็เอาออกได้เลยค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุกไปอุ้ยได้แล้วล่ะแล้วว่าแม่ครับนี่มันจะเริ่มโอ้โหมีไฟแดงแล้วนะคะเมื่อกี้พอสุกแล้วตามด้วยใบกะเพราเลยค่ะใบกะเพราใบกะเพราแล้วปิดแก๊สเลยป่ะคะคนแป๊บนึงแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะใช่เพราะเดี๋ยวใบกะเพราจะดำนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ทำเองอยู่คนเดียวเลยนะคะเนี่ยโมอ้าวมาแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะตักได้ไหมคะได้ค่ะสบายมากแต่ระวังนิ้วนะคะโดนปะคะไม่โดนไม่เป็นไรหรอโอ้โหแต่งสีง้อคุณค่าอาหารไทยใครกินที่ไรติดใจทุกคนอาหารของไทยละประโยชน์ล้นอาหารของไทยละประโยชน์ล้นคนไทยทุกคนอายุดีกินดีมาแล้วค่ะกับเมนูแกงป่าไก่บ้านนะคะอันนี้ก็เข้าไปทำมานะคะสวัสดีค่ะเจอแล้วเมื่อกี้นะค่ะและตรงนี้นะคะซอนก็อยู่กับผู้ใหญ่ใจดีของที่นี่นะคะข้างๆนี้นะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือผู้ใหญ่อนุชานะคะสวัสดีค่ะค่ะถัดมานะคะเป็นคุณลุงประยงนะคะและที่สำคัญนะคะเป็นคุณไพวันค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเชิญทานเลยนะคะอาหารกำลังร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะขอถามกับคุณลุงนะคะว่าคุณลุงมีนโยบายหรือว่ามีโครงการอะไรบ้างนะคะที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแทบกันก็มีโครงการที่เรายังกันนายกก็มอบหมายให้ลุงดูงานเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุแล้วก็ในด้านการสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านการกีฬาก็จะให้ลุงดูตรงนี้นะครับแล้วก็ยังกับกลุ่มอาชีพนะครับก็มีกลุ่มอาชีพในตำบลเราของเราตำบลหนองโรงของเราเนี่ยถ้ากลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งหรือรวมตัวกันได้ดีหรือยั่งยืนเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็มีงบประมาณหนุนเสริมให้แต่ละกลุ่มนะครับแต่ตำบลเราเนี่ยทำชื่อเสียงมากที่สุดก็เรื่องเกี่ยวกับป่าชุมชนป่าชุมชนบ้านไว้สะพานสามัคคีนะครับที่ตำบลหนองโรงเราเนี่ยเป็นทำให้คนรู้จักทั้งประเทศและต่างประเทศจะมาศึกษาเรียนรู้มาศึกษาดูงานมากเลยก็เกี่ยวกับเรื่องป่าชุมชนนะครับก็มีคนมาดูงานประจิตเป็นประจำและก็ที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยต่างๆมาศึกษาเรียนรู้อยู่เป็นประจำและไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาประเทศเราอย่างเดียวก็ต่างประเทศก็มีมาอย่างประเทศจีนเนี่ยเรารับนักศึกษาจีนมา8ปีแล้ว8ปีก็200กว่าคนนะครับต่างประเทศก็ปี2558เนี่ยที่มาศึกษาดูงานแล้ว13ประเทศแล้วที่มาศึกษาดูงานต่างประเทศโอ้โหถือว่าเป็นที่แบบน่าประทับใจของที่นี่เลยนะคะค่ะแล้วทางผู้ใหญ่นะคะมีโครงการหรือว่ามีนโยบายอะไรที่แบบอยากจะแบบบอกไปทางคุณผู้ชมที่ดูในรายการบ้างคะก็ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีหน้าที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เข้ามาในหมู่บ้านก็อยากจะฝากทางรายการนี้นะครับว่าการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป่าชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกษตรนะที่ทางหมู่บ้านตำบลของเราที่ทำกันอยู่ก็อยากจะเชิญชวนต่างหมู่บ้านเข้ามาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการทำ
อาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นการทำนาหรือปลูกมันสำปะหลังอาชีพหลักของในชุมชนนะครับเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะโครงการของระวังอบต.แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนักเรียนเราร่วมกันปลูกป่าในส่วนของโรงเรียนเป็นมะขามป้อมอีก10กว่าไร่เพื่อจะนำค่าใช้จ่ายนี้เป็นอาหารกลางวันกับเด็กๆโอ้ดีมากเลยค่ะเป็นโครงการที่แบบดีนะคะดีมากๆเลยนะคะก็ได้การสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็หัวหน้าก็จะเป็นท่านเจษดาสาระซึ่งท่านทำโครงการพระราชดำริอยู่ที่ห้วยทรายนะครับย้ายมาอยู่ที่นี่ท่านก็จะสานต่อโครงการของในหลวงนะครับให้สำเร็จนะครับในช่วงของที่ท่านยังทำงานอยู่ใช่โอ้โหดีมากเลยค่ะเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะเป็นการนำเอาพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมาสนองนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะขอปรบมือให้เลยนะคะมาถึงเจ้าของร้านนะขอมอบหน้าที่ตำแหน่งนี้ให้กับคุณกระแตนะคะอ๋อเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เขาเราก็คงไม่อิ่มท้องในวันนี้นะให้พูดถึงเมนูนี้อีกทีนึงเมนูปลาเลยนะคะอันนี้เป็นยำปลาทุ่งนาค่ะยำปลาทุ่งนาเหมือนกับที่ชื่อร้านนะคะแล้วสมมุติว่าใครเห็นแบบหมูเนี่ยสมมุติว่าเราทานอย่างเงี้ยแล้วแบบคนก็เห็นแบบอุ้ยน่าทานจังเลยเนี่ยบอกเบอร์ได้เลยค่ะเปิดโอกาสให้เต็มที่อยากโปรโมทอะไรเต็มที่ค่ะร้านทุ่งนาปลาเผานะคะเบอร์นะคะ0899021983โทรมาจองโต๊ะล่วงหน้าได้นะคะร้านอยู่อำเภอพนมทวนค่ะเลยจากหน้าอำเภอมาประมาณ2กิโลค่ะร้านอยู่ทางซ้ายมือค่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะรวมถึงคุณป้าแล้วก็เพื่อนด้วยนะที่แบบว่า โอ้โหสละเวลานะคะมาให้ความรู้หน้าต่างๆนะคะได้ความรู้มากมายนะคะไม่ใช่แค่ซอนคนเดียวนะคะให้ผู้ชมทางบ้านนะคะก็คิดว่าทุกคนคงจดหมดแล้วค่ะว่าอะไรยังไงนะคะแต่ตอนนี้นะคะตรงหน้านี่แบบมันล่อตาล่อใจมากเลยนะคะยังไงนะคะคุณผู้ชมคะเบรกหน้านะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนุกน่าตื่นเต้นอีกนะคะแต่ตอนนี้ขอจัดการข้างหน้านี้ก่อนละกันค่ะเดี๋ยวไปพบกันในช่วงหน้าค่ะเป็นยังไงครับไปที่ไหนผู้ใหญ่ก็จะตั้งกับข้าวกับปลาลองกินอิ่มท้องแล้วก็เห็นถึงความสามัคคีความสุขสนานในชุมชนนะครับแต่ว่าช่วงหน้าครับเรายังมีความสนานรออยู่ติดตามให้ดีช่วงหน้าครับลั่นทุ่งช่วงเถิดเทิงบ้านทุ่งสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายรสผลไม้รวมตราหมอเสง Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณผลิตภัณฑ์ S Matrix สุดยอดอาหารพืชจากสีไทยซุปเปอร์แวร์เถิดเทิงลั่นทุ่งมาแล้วนะครับช่วงนี้ครับจะพาไปเถิดเทิงที่ไหนสนุกสนานขนาดไหนติดตามให้ดีครับเถิดเทิงลั่นทุ่งครับแม่ขอบคุณคุณพี่ที่มาร่วมสนุกกันThank you.
องมารักกันรักกันได้เลยเฮ้ยเอวมาเอวมาเฮ้ย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 เอาเฮ้ย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 จังหวะบอมบ้านน้องฝั่งกระโน้นบ้านพี่ฝั่งกระนี้หัวสมาตรงกันน้ำน้ำกันเห็นกันทุกทีที่ลองมาสิขาดลองรักกันรักกันถึงน้องฝั่งกระโน้นไปพูดแล้วไม่ต้องไปฟังที่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอรักมันผูกพันรักกันด้วยใจรักมันปากราพี่ว่ายน้ำมาก็ด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้ขวัญใจด้วยความหวังดีบ้านน้องอยู่ฝั่งกระโดดบ้านพี่อยู่ฝั่งกระดีแม่ตัวน้องเมตตาว่ายน้ำมาหาพี่สักทีที่ลองมาสิขาดทองรักกันรักกันแหมน่าเสียดายครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับแต่ว่าคราวหน้าครับผมจะพาไปคุยกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพไหนเกษตรกรท่านใดที่ทำให้รวยและความสัมพันธ์ในชุมชนจะเป็นยังไงจะสนุกสนานแค่ไหนติดตามให้ดีครั้งหน้าครับเวลาเดียวกันนี้ครับเราจะรวยรวยรวยไปด้วยกันกับรวยลั่นทุ่งครับลั่นทุ่งสวัสดีครับเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามอันนา